ผมมีอีกหนึ่งเรื่องมานำเสนอแล้วก็อยากจะชวนคุยนะฮะเรื่องของการที่เราไปสรรหาครีมสารพัดแบบมาทาให้ตัวเราขาวขึ้นคุณผู้ชมเคยหรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันก็เป็นค่านิยมนะบางคนอยากขาวจริงๆผิวสีแทนเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วทีนี้มันมีครีมกระปุกฝาแดงครับตอนนี้กำลังฮิตในโลกออนไลน์ปรากฏเพจดราม่าแอดดิกเขาออกมาเตือนบอกว่านี่มันเป็นครีมกวนเองนะแล้วมันใส่สารปรอทด้วยโอ้ปรอทเรารู้อยู่แล้วนะยี่ห้ออะไรคะกวนเองไม่ใช่ครับ กวนเองหรอถึงทำมือกวนหลังบ้านใช่นะฮะเขาบอกว่าอันตรายเหลือเกินอย่าไปใช้ครับมาดูหน้าตากันหน่อยเป็นยังไงนี่ฮะโอ้โหนี่ไงกวนเองมันเลยแตกแยกชั้นเหมือนน้ำตาลปี๊บผมนึกว่าสังขยาเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือครีมกระปุกฝาสีแดงดูลักษณะสีมันไม่ขาวด้วยนะมันออกเหลืองๆนิดนึงค่ะคนๆแบบนี้ไม่มีฉลากไม่มีอย.แน่นอนอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาเอามาโพสต์นะตอนนี้ใน Facebook ครีมแบบนี้ระบาดหนักมากฮะดูแพ็คเกจยังไงก็ไม่ใช่ที่ใส่ครีมอ่ะกระปุกมันเหมือนใส่น้ำตาลเนี่ยฮะมีคนรีวิวบอกว่าทาแล้วขาวพี่สาวเพื่อนเขาขายอยู่ด้วยครีมกวนไหมคะเห็นแล้วบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้อันนี้แคปชั่นของเขาที่เอามาลงหลังจากนั้นฮะครีมนี้พอไปดูในโลกออนไลน์ใน TikTok โอ้โหมันมียูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาไปรีวิวเอาไว้แล้วมีโฆษณาบอกว่าถ้าใช้ครีมแบบนี้คุณจะผิวขาวทันทีหลังจากนั้นมันก็เลยฮิตขึ้นมาอ้าวทีนี้เพจดังฮะ Drama Addictได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้นะฮะบอกว่าพ่อแม่พี่น้องกล้าเอาของแบบนี้มาทาตัวไหมล่ะแต่วัยรุ่นใน TikTok ทากันอื้อเลยเพราะเขาเชื่อที่คนขายบอกว่าทาแล้วขาวนี่คือครีมเขมรฝาแดงที่ว่านั่นเองนอกจากนี้ฮะทางเพจก็บอกว่าคุณไม่ต้องมาฮิตตอนนี้ย้อนกลับไปปี55เขาจับมาแล้วนะคนที่ทำครีมแบบนี้เพราะอะไรมีผู้หญิงคนนึงเอาครีมแบบนี้มาพอกตัวทาไป2ชั่วโมงแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วช็อกตายในเวลาต่อมาสาเหตุเพราะพิษสารปรอททำให้ตับวายเฉียบพลันฮะเนี่ยฮะค่ะก็ต้องบอกว่าไอประเภทกวนเองอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระมัดระวังนะคะที่บอกว่าผิวขาวผิวลอกบางยี่ห้อเนี่ยมันขาวแค่ตอนแรกขาวแค่ตอนแรกไม่กี่วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าดีแต่ใช้ไปสักพักนึงที่เราเคยรายงานข่าวเนี่ยมันส่งผลกระทบกับผิวครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทีมข่าวของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์ออสนะฮะอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญที่มอเกษตรเวลามีเรื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องไปถามอาจารย์ออสเอาอาจารย์ออสว่ายังไงเราไปฟังกันหน่อยฮะนะครับเป็นการยับยั้งกลไกการทำงานของร่างกายแบบทันทีทันใดเนี่ยมันก็เกิดอันตรายในลักษณะเห็นผลฉับพลันจริงๆแต่สินค้าไม่มีอย.ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียในระยะสั้นเราอาจจะขาวทันทีภายใน7วันนะครับแต่ว่าเราจะอาจจะเสียชีวิตทันทีภายใน7เดือนเช่นกันนะครับก็ถ้าเราไม่ตายวันนี้ก็ตายผ่อนส่งนะครับหรือถ้าคนที่มีบุตรคนที่แพ้ง่ายตัวนี้ก็จะเกิดอันตรายแบบฉับพลันคือหลังจากที่คุณขาวไปสักพักน่ะคุณก็จะได้รับอันตรายนี่อาจารย์ออสนะบอกเลยบอกว่าโอ้โหครีมนี้อันตรายเหลือเกินนะฮะส่วนผสมของมันนะปรอทสารหนูตะกั่วโลหะหนักโอ้โหแบบนี้ทาเข้าไปนะฮะสารเหล่านี้ซึมเข้าสู่ร่างกายอวัยวะภายในล้มเหลวและเสียชีวิตอาจารย์ออสฝากไปถึงผู้ประกอบการที่มักง่ายครับบอกว่าให้หยุดซะเถอะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกกวาดล้างครีมแบบนี้ให้หมดไปส่วนคนที่ไม่มั่นใจนะฮะว่าครีมที่ซื้อมาเนี่ยมันมีสารแบบนี้หรือเปล่าแนะนำครับอาจารย์ออสบอกว่ามันมีชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ราคาไม่กี่สิบบาทเอามาตรวจครีมที่ใช้อยู่ได้ถ้าเกิดว่าสีของครีมนะฮะไม่ตรงกับสีที่ข้างกล่องแบบนี้ควรจะทิ้งทันทีอย่าใช้ต่อเพราะฉะนั้นไอ้ครีมกระปุกฝาแดงใครมีอยู่เอาไปทิ้งนะฮะอย่าไปใช้นะครับแล้วหยุดแชร์ต่อถ้าแชร์ต่อคือแชร์บอกว่ามันอันตรายอย่าใช้ฝาแดงแบบในภาพนะคะไม่ใช่ฝาแดงที่มียี่ห้ออื่นนะไม่ใช่หน้าที่ขาวบางคนบอกว่าเพราะมันหน้ามันลอกไปแล้วมันถลอกอะไรอย่างเงี้ยนะ